ที่จังหวัดนครปฐมตอนนี้าชาวกเกษตรกรสวนส้มโอนะก็มีความกังวลแล้วเรื่องของน้ำเนี่ยจะเข้าไปท่วมสวนส้มโอแล้วก็พื้นที่ทางการ,กรเกษตรซึ่งตอนนี้จังหวัดนครปฐมก็มีแนวทางนะฮะที่จะรับมือน้ําทะเลหนุนสูงในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้รับ โดยสถานการณ์ล่าสุดนะครับนายยงยุทธสวนทองประหลัดจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนายอำเภอสามพรานครับผู้อำนวยการโครงการชุรประทานนครปฐมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำที่คาดการว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ20ถึง30เซนติเมตรนะครับในช่วงปลายเดือนตุลาคมตามข้อสั่งการของนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติู ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมนะครับให้ทุกส่วนราชการนั้นไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะโดยที่ผ่านมาตอนนี้ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรของจังหวัดนคนปรปฐมได้รับความเดือดร้อนอย่างเช่นเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ตัดออตัดดอกนะมะพราะ้าวฝรั่งลำไยชมพู่มะม่วงโดยเฉพาะพืชสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างเช่นส้มโอครับส่วนใหญ่นั้นจะปลูกในพื้นที่อำเภอ อำเภอสามพรานและอำเภอนครัชศีซึ่งจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปีก็ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับและได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. หากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ส้มโอมากกว่า1สัปดาห์ก็อาจจะส่งผลให้ยืนต้นตายและการปลูกส้มโอยจะต้องใช้เวลาไปถึง5ปีถึงจะเก็บเกี่ยวได้ซึ่งผู้แทนเกษตรกร,ร,กรได้มีการเสนอให้เปิดเครื่องผลักดันน้ำในช่วงบริเวณสะพานโพก สะพานทรงขนองและก็เพิ่มตรงจุดสะพานวัดไร่ขิงรวมถึงแก้ปัญหาเรือสินค้าจอดขวางทางน้ำตรงบริเวณสะพานโพแก้วที่อำเภอสามพรานด้วยครับในส่วนของจังหวัดนครปฐมตอนนี้ก็มีการหาเรือกันเพื่อที่จะหาแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับโดยการมอบหมายให้โครงการชลประทานเนไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวนทั้งหมด 8เครื่องไปประจำครองสาขาต่างๆในพื้นที่เพื่อเร่งการระบายน้ําก่อนวันที่25ถึง26ตุลานี้คือช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับรวมถึงการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้สำรวจพื้นที่ว่าจุดไหนที่ควรจะทําประตูน้ําเพิ่มเติมด้วย ข้อที่2ก็คือให้กรมเจ้าท่าเนี่ยประสานการจอดเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไม่ให้ไปกีดขวางทางน้ําด้วยข้อที่3คือให้สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดประสานไปยังท้องถิ่นในพื้นที่ก่อสร้างถนนเพื่อเป็นแนวขันกั้นน้ําอันนี้เป็นการดําเนินการแก้ปัญหาในเบื้องต้นไม่ให้น้ําทะเลเนี่ยเข้ามาหนุนเพราะฉะนั้นหากไม่แก้ปัญหาในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนถ้าน้ําท่วมเข้ามาในพื้นที่ของ สวนเกษตรกรเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะสวนส้มโอที่ตอนนี้เขาเกรงว่าหากได้รับผลกระทบน้ําทะเลหนุนเนี่ยนะฮะก็จะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะส้มโอเนี่ยหากยืนต้นตายกันกว่า1ึนนสัปดาห์เนี่ยก็จะเกิดปัญหาได้นะฮะทั้งนี้นะฮะหากเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อบตอเทศบาลในพื้นที่ซึ่งตอนนี้นะฮะหลังมีการหาเรือร่วมกันก็พี่น้องประชาชนก็พอใจนะแนวทางในการแก้ปัญหาของจังหวัดคนครปฐมนะฮะ